สองนางเอกในวัยที่ยังเป็นเด็กตอนนี้กลายเป็นสะใภ้หมื่นล้านเป็นที่เรียบร้อยค่ะต้องบอกว่าสำหรับสาวคนนี้เนี่ยเป็นนางแบบลูกครึ่งไทยเดนมาร์กนะคะสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ศิริตาจินเซนรงเดชเธอเองก้าวเข้าสู่วงการตอนอายุ13ปีเลยค่ะตอนนั้นเองก็ไปเล่นไอซ์สเก็ตที่เวิลด์เทรดนะคะมีโมเดลลิ่งมาขอถ่ายภาพเอาไปแคสติ้งงานโฆษณาค่ะก็ได้ถ่ายโฆษณายาทำความสะอาดหน้าซีบลิสชุดสนธยาค่าตัวเป็นหลักแสนนะคะสมัยนั้นเนี่ยก็เยอะมากๆค่ะแล้วก็เริ่มเล่นละครกันตนาเรื่องแรกคือสะพานดาวคู่กับสุภวัฒน์อัมประสิทธิ์ทางช่อง7เองก็มีถาปกรณ์ดิษยนันท์เป็นผู้กำกับจากนั้นเล่นละครกับบลอดคาสเรื่องน้ำใสใจจริงสำหรับชีวิตส่วนตัวแล้วเขาก็สู่ประตูวิวาห์กับหนุ่มกรณ์ณรงค์เดชไปเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านกันเลยแล้วมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจแล้ว1คนค่ะคือน้องกวินนั่นเองซึ่งในวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านไปเปิดชมตั้งแต่สมัยที่สาริตาเนี่ยเธอเข้าสู่วงการใหม่ๆตอนนั้นอายุยังน้อยอยู่เลยนะคะแต่ความสวยยังไม่ธรรมดาค่ะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะMankind won't be destroyed. The fact that you and I are working